ครับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่นะครับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่นะครับการสร้าง Microsoft Word โดยการสร้างสารบัญใน Microsoft Word นะครับเปิดเพจขึ้นมานะครับสร้างเป็น2เพจนะครับแล้วก็หาเนื้อเรื่องที่ต้องการนะครับหลังจากนั้นให้คลุมดำในหัวข้อที่เราต้องการจะให้เป็นสารบัญนะครับเลือกแถบข้างบนสุดเลือกการอ้างอิงนะครับหลังจากนั้นให้คลิกเมาส์ไปที่ทางซ้ายมือคำว่าสารบัญเลือกการทำสารบัญด้วยตนเองหลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับให้คุมดำแล้วไปที่หน้าแรกนะครับเลือกฟอนต์ตัวหนังสือผมเลือกอังสนานิวนะครับขนาด28หลังจากนั้นให้เปลี่ยนจากพิมพ์ชื่อบทเป็นชื่อเนื้อเรื่องตามความต้องการหรือต้องการจะให้สารบัญนะครับเป็นหัวข้ออะไรก็ตามใจผู้ทำได้นะครับนี่คือตัวอย่างการทำสารบัญแบบเบื้องต้นนะครับส่วนต่อไปการเชื่อมโยงนะครับใน Microsoft Wordการสร้างการเชื่อมโยงนะครับก็ให้ไปที่แทรกนะครับรูปล่างนะครับเลือกรูปครับผมเลือกรูปสี่เหลี่ยมแล้วไปที่แทรกอีกทีหนึ่งนะครับไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติการเชื่อมโยงหลายมิติก็จะมีโฟโต้ปัจจุบันเพจที่ถูกเรียกดูแล้วนะครับแฟ้มที่ใช้เมื่อนะครับผมได้เลือกนะครับผมเลือกที่ไดดีนะครับไอดีแล้วเลือกเป็นวิดีโอเพลงไฟล์เพลงนะครับครับผมแล้วก็เลือกเปิดการเชื่อมโยงหลายมิติเมื่อเราต้องการเปิดใช้งานกดโอเคนะครับเพลงก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับการสอนในการเชื่อมโยงแล้วก็การทำสารบัญในMicrosoft Wordก็หมดเพียงเท่านี้นะครับส่วนลำดับต่อไปก็เป็นการสอนเกี่ยวกับ Microsoft Word ไม่ใช่ครับขอโทษครับใน Microsoft PowerPoint นะครับMicrosoft PowerPoint สิ่งแรกที่จะสอนนะครับก็เป็นการแทรกเสียงใน Microsoft Word ครับ Microsoft PowerPoint นะครับการแทรกเสียงนะครับการแทรกเสียงก็มีขั้นตอนคล้ายๆกับ Microsoft Word นะครับก็คือต้องการเป็นรูปร่างนะครับผมเรียกรูปร่างสามเหลี่ยมเสียงนะครับแล้วก็ไปที่เมนูขวามือสุดนะครับโดยการคลิกที่แทรกแล้วเลือกเสียงเปิดจากแฟ้มนะครับผมเลือกเสียงคาลิมบาเมื่อคลิกนะครับสามารถขยายได้ครับตามความต้องการนะครับจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อต้องการเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็หยุดนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติใน Microsoft PowerPoint นะครับการเชื่อมโยงนะครับก็มีลักษณะคล้ายกับของ Microsoft Word เช่นกันนะครับก็ไปที่แทรกเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกรูปร่างวงกลมนะครับแล้วก็ไปที่แทรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติซึ่งครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นไฟล์วิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอคลิปนะครับตัวอย่างนะครับก็คลิกไปที่นี่นะครับเปิดการเชื่อมโยงหลายมิติ
ใช่นะครับกดโอเคจะขึ้นมาแบบนี้นะครับครับสำหรับการนำเสนอของการ Microsoft Word แล้วก็ Microsoft PowerPoint ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ